ตั๊กเสียริพรงานเข้าโดนวิจารณ์ยับไม่ให้เกียรติป๋าเทพหลังบอกซื้อขนมเปี๊ยมายันล้อกันรถไหล จากกรณีที่ทางด้านตลกรุ่นใหญ่ป๋าเทพโพงามได้ออกมาไลฟ์สดชื่นชมการทำงานของรัฐบาลพร้อมบอกว่าระบอบไทยนั้นดีที่สุดในโลกและด่าไปถึงคนที่เห็นต่างโดยพุ่งเป้าไปที่เด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างหยาบคายทำให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากวิจาร์อย่างหนักในโลกโซเชียล ในเวลาต่อมาทางด้านตลกรุ่นน้องอย่างนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตอดที่จะโยงไปที่ตลกรุ่นใหญ่ป่าเทพโพงามหรือไม่แต่อย่างใดและก่อนหน้าก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแบงขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป่าเทพโพงามแต่ต้องบอกเลยว่ายอดขายกลับสวนทางเพราะล่าสุดทางด้านป่าเทพโพงามได้ออกมาเปิดใจหลังโดนทัวร์ลงเอาไว้ว่าไม่ได้แคร์ว่าจะมีใครเข้ามาด่าเข้ามาทัวร์ลง เพราะรู้อยู่แล้วว่าพูดออกไปก็ต้องเป็นประเด็นแน่จะคิดอะไรก็คิดไม่กลัวกระทบธุรกิจใครอยากมาก็มาไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินแต่ไม่มีทางจะไปยกมือไหว้ขอร้องให้ใครมากินแน่นอนเพราะคนอื่นเขาอยากกินของเราตั้งเยอะส่วนเรื่องธุรกิจขนมเปี๊ยะเมื่อก่อนขายได้วันละ2-300บาทแต่หลังจากที่มีข่าวทัวลงยอดขายพุ่งไป1 0 0 0 0แสต่อวันส่วนเรื่องจะแปนงงานในวงการบันเทิงก็ไม่กลัว เพราะไม่ได้ทําอะไรมากมายอยู่แล้วใครที่เข้ามาด่าให้อภัยไม่โกรธอึดอัดมากย้อนไปก็จะพูดจะไล่ใครก็มาช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งมาไล่กันเองช่วยกันคิดแก้ปัญหา ในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรของตั๊กซิริพรเอาไว้ว่าดีใจกับป๋าเทพยอดขายขนมเปี้ยะจากวันละพันบาทหลังจากออกมาพูดปรามดารารุ่นใหม่ปจบยอดขายวันละสามแสนบาทพลังสลิมผู้มี purchasing power ฮ่าห้าห้าบวก งานนี้บุกมากลางไอจีถือเป็นการหยามหน้าทางด้านตักซิริพรเลยได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวไปว่าเหรอแล้วในสามแสนนั่นนะ่ะมีเงินของหนูด้วยเปล่าหนูไปช่วยอุ่นหนุนแกด้วยนะพี่เคยนะเอาขนมแกมาหนุนล,ล้อรถกันไหลไม่พอทางด้านชาวเน็ตรายดังกล่าวยังตอบกลับอีกว่า ตั้งใจอยากช่วยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะว่าคิวยาวเหยียดหนุนล้อได้ดีหรือคะงั้นต้องช่วยซื้อหลายกล่องเลยค่ะคุณตักคุณนุ้ยน่ารักดีนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะศีสเสมอกันเชียค่ะกะตันยูรู้คุณคนไม่ปีนเกลียวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักแสดงรุ่นหลังค่ะด้านตั๊กสิริพรตอบกลับเพียงสั้นๆว่าขอพระแคมจ้ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเล่นกับใครไม่เล่น ล่าสุดต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาทัวลงต่อว่าตั๊กซิริพรกันอย่างมากมายว่าไม่สมควรเนื่องจากเป็นของกินไม่ควรเอามาพูดแบบนี้รวมถึงป่าเทพมีอายุมากกว่าควรให้เกียรติกันและเรื่องของการแสดงออกเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรก้าวไก่กัน